แฟนกีฬาการต่อสู้เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมรับมือศึกใหญ่วันลุมพินี46โดยล่าสุดได้มีการประกบคู่มวยเดือดเพื่ออัพดีกรีความมันส่งท้ายปีเมืองไทย PK แสนชัยเปิดศึกวัดฝีมือนาบิลอานานโดยทั้งคู่เผชิญหน้ากันในกติกามวยไทยพิกัดแคทเวทวันศุกร์ที่12ธันวาคมนี้ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเริ่มคู่แรกเวลา 19:30 นสำหรับเมืองไทยมวยซ้ายอันตรายวัย29ปีจากบุรีรัมย์เจ้าของฉายาขุนศอกผีดิบถือเป็นหนึ่งนักสู้ที่แฟนมวยคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเพราะผ่านสมรภูมิวันรายการใหญ่มาอย่างโชคโชนทำให้เขาได้โอกาสประเดิมศึกวันลุมพินีในนัดประถมฤกษ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาด้วยการโชว์ฟอร์มเด็ดเอาชนะมาฟุฟตูปิเยฟนักชกมากประสบการณ์จากอุซเบกิสถานก่อนจะสานต่อชัยชนะด้วยการโค่นยอดมวยดังอย่างกุหลาบดำสจ.เปี๊ยกอุทัยแบบหลับคาเวทีในศึกวันลุมพินี9แต่ทว่าอีก3เดือนถัดมาเมืองไทยมีอันต้องพบกับความผิดหวังหลังพ่าย TKO ให้กับนิโคคาริโลจอมดีเดือดจากสกอตแลนด์ไปแบบหักปากกาเซียนอย่างไรก็ตามเมืองไทยกลับมาคู่ศรัทธาจากแฟนมวยได้อีกครั้งในไฟล่าสุดด้วยการคว้าชัยเหนือคู่ปรับตลอดการอย่างยอดเหล็กเพชรอออัจฉริยะหลังดวลเดือดกันอย่างเมามันตลอดทั้ง3ยกเมื่อ2กันยายนที่ผ่านมาโดยในศึกวันลุมพินี46นี้เมืองไทยต้องการกลับมาสานต่อชัยชนะและหวังว่าจะได้รับโอกาสกลับไปโลดแล่นในวันรายการใหญ่อีกครั้งทางด้านนาบิลดาวรุ่งพุ่งแรงวัย19ปีเชื้อสายไทยแอลจีเรียฝรั่งเศสเปิดตัวครั้งแรกบนสังเวียนมวยไทยระดับโลกในศึกนัดประวัติศาสตร์วันลุมพินี22เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยการเผชิญหน้ากับของแข็งอย่างซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท 125-135 ปอนด์ซึ่งเจ้าตัวก็ตกเป็นฝ่ายพ่ายน็อคกับราชันรายนี้ในยกแรกเท่านั้นอย่างไรก็ตามนาบิลได้สลัดความผิดหวังและกลับมากู้ชื่อให้ตัวเองได้สำเร็จในไฟครั้งล่าสุดด้วยการยัดเยียดความปราชัยครั้งแรกบนเวทีวันลุมพินีให้กับนักรบแฟร์เทคเมื่อ8กันยายนที่ผ่านมาโดยหนุ่มสามสายเลือดรายนี้หวังที่จะสานต่อชัยชนะด้วยการกำราบนักชกรุ่นพี่อย่างเมืองไทยเพื่อเดินหน้าร่าโอกาสพิชิตสัญญานักกีฬาวันมูลค่า $100,000หรือกว่า 3.5 ล้านบาทนอกจากนี้แฟนกีฬาการต่อสู้ยังจะได้เต็มอิ่มกับความมันแบบจัดเต็มโดยคู่มวยชิงแชมป์โลกถึง3เส้นเริ่มที่เพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อรงต้มจะขึ้นชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทเฉพาะการ105-115 ปอนด์เผชิญหน้าของแข่งจากฝรั่งเศสอานิสาเม็กเซนขณะที่พระจันทร์ฉาย PK แสนชัยจะเปิดศึกร้างตากับโจเซฟราซิลีเพื่อแย่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตอร์เวท115-125ปอนด์กลับคืนมาก่อนจะปิดท้ายคู่เอกของรายการตะวันฉาย PK แสนชัยป้องกันแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอนด์พบกับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวันลุมพินี46ในสนามผ่านทางไทยทิเก็ตเมเจอร์เริ่มคู่แรกเวลา 19:30 นหรือรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD เริ่มเวลา 20:30 นเป็นต้นไป